เช้าๆวันจันทร์แบบนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ย่านวิภาวดีนะครับร้านที่มีชื่อว่าทะเลวิภาร้านจะเป็นยังไงรสชาติดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับครับในประเทศไทยครับน้องนุ้ยวันนี้ฮะนะฮะไม่อยู่กับนุ้ยแล้วก็คุณพ่อน้องเฮเดนะฮะครับผมหน้าเหมือนกันเด็ดเลยนะวันนี้เราอยากทานอาหารทะเลกันโอ๊ยไปให้ตายอยากทานอาหารทะเลอ่ะไอ้คุณมีกินไหมอาหารทะเลอ่ะชอบชอบอาหารทะเลเดี๋ยวเราจะนี่วิภาวดีนะนี่ไม่ใช่แบบว่าเรายกทะเลมาไว้ที่วิภาวดีครับนี่ตรงนี้ร้านนี้ชื่อทะเลวิภาก่อนจะไปรับประทานฮะพี่นุ้ยนัดกับพี่พึ่งเอาไว้ใช่พี่พึ่งเจ้าของร้านพี่พึ่งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนี่รายการเราไม่ได้มีการเซตการเตรียมใดๆทั้งสิ้นนะแต่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มาก็มาโงเวกโวยวายอยู่หน้าร้านเปิดมานานหรือยังครับพี่ร้านนี้ร้านนี้เปิดมาได้ประมาณ 6-7 เดือนค่ะยังเรียกได้ว่ายังเป็นน้องใหม่ของแถบนี้ค่ะแต่ว่าประสบการณ์เราก็แบบไม่น้องใหม่สามีของพี่พึ่งเนี่ยอยู่สุราษฎร์สุราษฎร์เขาจะโดดเด่นเรื่องอาหารทะเลหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีของทะเลนำเข้ามาเพราะฉะนั้นแหล่งวัตถุดิบไม่ธรรมดาเขาต้องมีแหล่งวัตถุดิบของเขาใช่แล้วก็แบบคัดสรรทุกอย่างแบบเรียกได้ว่าเราได้ลองแล้วแต่ร้านนี้เขาบอกยกทะเลมาที่นี่ครับคือถ้าเปิดประตูร้านเข้าไปจะเห็นคลื่นไหมฮะจะมีได้จะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะไปเลยไหมคะไปชิมข้างในกันเลยครับเชิญค่ะภายในร้านตกแต่งเรียบง่ายด้วยการใช้สีขาวดำทำให้ร้านดูสะอาดสบายตามากเลยล่ะครับเริ่มกันที่เมนูกุ้งสต๊อกกะปิเมนูขึ้นชื่อของทางใต้ที่ทางร้านทำออกมาได้รสชาติจัดจ้านแหมกลิ่นดีเหลือเกินกลิ่นสต๊อกเขานะมันเหม็นเขียวแบบไม่ใช่เนื้อต้องรู้เลยว่าใช้วัตถุดิบอย่างดีทั้งหมดครับผมน้ำกระป๋องกระปิต่างๆรสชาติดีมากรสเด็ดขนาดที่ว่าคุณท็อปปี้คุณน้อยนี่ชมกันไม่หยุดปากเลยล่ะครับเนี่ยมาเมนูต่อไปครับผมอื้ออันนี้ชอบมากกุ้งปูเนี่ยพี่กุ้งแม่น้ำหรือกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยยำกุ้งปูเมนูที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะทางร้านเลือกใช้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ทั้งตัวมาทำเป็นกุ้งฟูเสิร์ฟมาแบบกรอบๆท็อปด้านบนด้วยมะม่วงที่ผ่านมาเป็นเส้นบางๆยิ่งทานคู่กับน้ำยำแล้วได้รสชาติที่กลมกล่อมลงตัวจริงๆเลยครับยำกุ้งฟูนะคะจุดเด่นก็คือวัตถุดิบของเราคือใช้ของดีในการทำแล้วก็เรียกได้ว่าผลตอบรับก็ดีมากค่ะกับเมนูนี้ค่ะโอ้คือเข้าใจได้นะว่าเอาเนื้อมาทำแต่ว่าดูไซส์ของกุ้งเขาสิครับอ่ะดูแค่หางก็รู้แล้วอันเนี้ยอ่ะหัวอีกอ่ะตัวนี้ต้องใหญ่มากอ่ะบอกแล้วว่าที่นี่เขาเลือกวัตถุดิบจริงๆนะพี่นะเดี๋ยวเก็บเอาไว้ให้เขานะเพราะเขาใช้จานหน้าด้วยนะไม่นะทำเป็นจานไปอ๋อจานไปนี่ทิ้งเลยนะทิ้งเลยนะทำเป็นโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับว้าว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 วุ้ยยังกรอบชาอยู่เลยน้องนุ้ยอุ้ยขอบคุณมากพี่กรอบชาอยู่เลยครับเป็นเมนูโปรดของนุ้ยปลาดุกปูกุ้งปูเป็นไงฮะรสชาติมันกรอบกรอบหอมอร่อยทอดสุกเหลืองสวยงามสีสวยงามเหลือเกินน้ำยำสามรสกำลังดีฮะไม่ขี้เหร่ไม่แพ้กับที่ไปนั่งริมทะเลนะฮะแล้วทอดไม่อมน้ำมันนะฮะโอเคเลยอ่ะอ่ะมาอีกหนึ่งเมนูนะฮะว้าวปลากระพงราดพริกสดเมนูปลากระพงราดพริกสดเมนูที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมาเองโดยน้ำราดสูตรพิเศษของทางร้านที่ขอเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าฝีมือล้วนๆไม่ใส่ผงชูรสปลากระพงราดพริกสดนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วร้านอาหารจะน้อยมากที่จะทำเมนูนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยทานด้วยซ้ำปกติปลากระพงเนี่ยก็จะทอดราดน้ำปลาแบบนี้ราดพริกสดนะฮะมือก็ไม่รู้จะงัดตรงไหนให้พี่เนาะเอาไงดีพี่เอาเลยฮะเริ่มเลยครับเอาเลยพี่เอาเลย2ช้อนเลยดูสิดูร้อนๆอยู่ที่มันขึ้นมาตรงนี้นะฮะจุดเด่นของเขาคือ
เดี๋ยวเขาบอกว่าให้ชิมน้ำราดของเขาเนี่ยนะโดยน้ำราดจะใช้พริกสดเป็นส่วนประกอบหลักราดลงบนปลากระพงที่ทอดมาแบบร้อนๆทำให้เวลาทานจะได้กลิ่นหอมของพริกสดและกระเทียมทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอร่อยเด็ดเลยละครับคุณผู้ชมยอมรสมือแม่ครัวเขาดีเลิศออกหวานๆหน่อยๆก็จะอารมณ์ราดพริกนะฮะแต่นี่เป็นพริกสดก็คือใช้พริกสีเขียวมันก็จะหอมเป็นกลิ่นพริกสดพริกสดสีเขียวใช่ครับถ้าเป็นราดพริกก็จะเป็นพริกแดงๆหน่อยนะฮะแต่อันนี้กลิ่นพริกตีขึ้นมาเลยใช่อันนี้มันความกลิ่นกระเทียมกระเทิงมาเลยโอ้ตายแล้วตายตายแล้วร้านนี้โอ้รสชาติดียอมหยุดไม่ได้อ่ะหยุดไม่ได้จริงๆร้านเนี้ยเอาไปเลยฮะร้านนี้นะครับโอ้ไม่ให้ไม่ได้แล้วอร่อยขนาดนี้ยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับผมสุดยอดอร่อยจริงร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 ถึง 17:00จอดรถได้ที่หน้าร้านติดต่อได้ที่เบอร์064-595-4524สำหรับการเดินทางมาที่ร้านทะเลวิภาร้านตั้งอยู่ในซอยวิภาวดี64ตรงเข้ามา200เมตรจะเห็นร้านอยู่ทางขวามือเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายร้านที่มีประวัติความอร่อยมาอย่างยาวนานนึกว่าซอยนี้มีร้านอาหารเยอะนะพี่เยอะมากครับแต่หนึ่งร้านที่จะพามาวันนี้ก็คือร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวคุณยายเขามีประวัติยาวนานทำไมไม่ให้ยายพักผ่อนอะไรบ้าง98เขาทำตั้งแต่98นี่คือเขาบอกว่าเริ่มความอร่อยนะ98ปีนี้เริ่มความอร่อยมา98ปีตอนนี้คุณยายก็น่าจะ90กว่าแล้ว90กว่าไม่ใช่ความอร่อยมาเริ่มเอาปีที่98ไม่ใช่คือเริ่มมานานแล้วพี่ว่าน่าจะรุ่น2รุ่น3แล้วน่าจะรุ่น2รุ่น3เดี๋ยวร้านตกแต่งน่ารักสีสันสดใสให้บรรยากาศอบอุ่นสบายสบายดูเป็นกันเองเหมือนกับเรากำลังนั่งทานอาหารอยู่ที่บ้านเลยล่ะครับงั้นคุยกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณยายคุณยายยังค่ะคุณดีแล้วค่ะออนไลน์คุณยายคือคนไหนคะมาอยู่ในนี้ไหมฮะถ้าคุณยายมาก็ต่างคนต่างอยู่แล้วค่ะขออนุญาตไม่ชวนคุณยายมานะคะคุณพี่ถามเชิญมาก่อนครับเมื่อกี้มีผู้หญิงผมขาวบอกไม่ว่าหวัดดียายก่อนลูกคุณพี่อาจถามจริงๆนะขออนุญาตค่ะต้องเคลียร์เรื่องนี้นะฮะคุณยายเสียแล้วถ้าคุณยายอยู่ในร้านด้วยก็จะเป็นสิริมงคลใช่ค่ะสิริมงคลกับลูกกับหลานขอบคุณค่ะที่ทำให้ผมได้ครับตรงนี้ได้ว่างอยู่ว่างอยู่ว่างพี่อย่าเพิ่งไปว่างอยู่ว่างอยู่พี่อย่าเพิ่งไปจ้ะนานๆทีคนสวยจะร่วมอย่าเพิ่งไปพี่เรียนเชิญกี่คนกี่คนฮะเชิญครับ9คนออกไปเถอะฮะไปเลยไม่ได้เอาไม่พอร้านน้องใจเย็นไม่พอเดี๋ยวตอบชั้น2อ่าเดี๋ยวตอบชั้น2รุ่นคุณดิวนี่กี่ปีแล้วที่ทำมาของดิวเนี่ยทำจริงๆแล้วปีกว่าๆปีกว่าแต่คุณแม่ก็ต่อจากคุณยายเลยใช่ค่ะของจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยถ้าจะให้เล่าเรื่องเนี่ยก็คือคุณยายเนี่ยมีลูกทั้งหมด9คนก็คุณยายเนี่ยจะทำก๋วยเตี๋ยวให้ทานกันใช่จะทำก๋วยเตี๋ยวให้ทานตั้งแต่รุ่นคุณยายแล้วก็คุณป้าเนี่ยคุณป้าที่พี่นุ้ยเห็นคุณผมขาวๆนะคะใช่เป็นคุณป้าคุณป้าเนี่ยอยู่กับคุณยายมาตลอดคุณป้าเนี่ยก็จะได้วิชาทางด้านการทำอาหารแล้วก็เวลามีงานพอหลังจากที่คุณยายเสียแล้วคุณป้าก็เริ่มออกอีเวนต์รับงานบุญงานบวชพอดิวไปเห็นเวลาเขาทำดิวกินก็มันก็โอเคอ่ะดูดีอร่อยก็เลยคุยกันก็เลยคุณป้าก็เลยมาร่วมทำให้ปีกว่าผลตอบรับครับอยากทราบจริงๆเลยว่าผลตอบรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นก็อย่างที่เห็นค่ะนั่งเหลือเกินเจนอยู่แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนเอ็นดูเพราะว่าบอกจริงๆบอกคำเดียวเลยว่าสิ่งที่ดิวเน้นกับเด็กๆคือเรื่องความสดของอาหารแล้วก็เรื่องการบริการใช่คือมันเป็นหัวใจของการขายอาหารขายอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขายยากนะคะยากยากและนี่เขาเน้นความสดจริงๆนี่หมูยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยไม่สดเลยหมูยังชักจะยังแดงหมูยังแดงอยู่เลยใช่ไหมมาเลยครับพี่แล้วช่องทางนะครับพี่ดิวช่องทางการโปรโมทร้านช่องทางของเรามีเฟซบุ๊กนะคะ
เป็น Facebook ก๋วยเตี๋ยวคุณยายภาษาไทยเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกันให้สนั่นให้เป็นกระจายเลยค่ะเราเป็นเน็ตไอดอลป่ะเนี่ยยังขายของเก่งมากเรียนแบบมาจากพี่นุ้ยก็จดจำมาเห็นพี่นุ้ยเก่งยังโปรโมทอะไรอีกฮะลูกค้าแน่นร้านไม่มีที่จะนั่งกันเนี่ยฮะพี่จะพยายามเดี๋ยวคิดว่าอีกสักปีหน้าจะทำชั้น2ค่ะให้คุณลูกค้าขึ้นชั้น2มีโต๊ะนะคะหลังได้นะคะโอ้โหนี่เกรงใจเข้ามาช่วงเวลาคนเยอะพอดีงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมเลยเดี๋ยวคุณดิวรับลูกค้าได้เลยฮะอย่าหาว่าไล่เลยนะฮะแต่ว่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่ไล่แต่ไปเถอะใช่ไหมคะลูกค้าเยอะลูกแขกลูกแขกนะครับลูกค้าลูกค้าอย่าให้พี่เขาไปรับแขกก่อนก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณเมนูขึ้นชื่อของทางร้านที่ปรุงมาให้แล้วแบบอร่อยครบรสทางร้านทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะใช้ถั่วงอกแต่ว่าที่ร้านเนี่ยจะใช้ผักคะน้าด้วยทำไมต้องเป็นผักคะน้าด้วยคือคะน้าเนี่ยมันมีความกรอบแล้วมันไปเพิ่มตัวก๋วยเตี๋ยวให้มันมีรสชาติเข้มข้นขึ้นมีสีสันน่าชวนทานมากขึ้นพี่เอาเลยพี่เอาเลยนี่แหละช่วยกันนี่แหละอันนี้เป็นเส้นอะไรอ่ะขออนุญาตบะหมี่บะหมี่อุ๊ยขอบคุณฮะน้ำมือตักน้ำมานะได้ค่ะพี่ไข่ไหมอุ๊ยมันมีหมูเด้งอุ๊ยหมูเด้งหมูเด้งใส่เครื่องมาแน่นๆทั้งหมูเด้งหมูชิ้นและตับแถมยังมีไข่ยางมาตูให้ทั้งฟองอีกแม่ครบเครื่องจัดเต็มจริงๆครับจานนี้โอ้ยนายยกให้สอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเห็นไหมครบนี่เป็นสุภาพบุรุษเราต้องปลื้มใจตรงนี้แหละอ่ะครบเลยขอบคุณมากค่ะที่เหลือพี่หมดเลยเดี๋ยวพี่กินในนี้เลยที่ก่อนพี่อยู่กับพี่บอยมากไปปะนิสัยเดียวกันเลยสำหรับการเดินทางมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายร้านตั้งอยู่ในซอยวิภาวดี64ตรงเข้ามา200เมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยครับเดี๋ยวไม่ได้ปรุงเลยนะอร่อยมากอ่ะรสชาติเขาขอบคุณจ๋ายังไม่ได้ปรุงเลยฮะอร่อยอร่อยมากอร่อยดีมาดีครับรสชาติมาดีเลยอ่ะโอเคนะรสชาติมาดีอยู่แล้วครับได้หอมมะนาวใช่ต้มยำเขาจะมีมะนาวสดหอมกลิ่นมะนาวแล้วก็รสชาติเขาแบบมากลางๆฮะอร่อยแบบกลางๆอร่อยแบบนวลๆมาถ้าสมมติว่าใครชอบรสจัดก็เติมอีกนิดหน่อยคือหลังๆนึกกินอะไรไม่ค่อยเติมแล้วไงด้วยพี่ดอฟฟี่เขาปรุงมาให้กลางๆอยู่แล้วดีรสชาติดีอยู่แล้วครับขออนุญาตนะฮะโอ้โหรสชาติดีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณที่มีส่วนปนมีตับมีหมูเด้งมีหมูสดแล้วก็มีไข่ยางตูมด้วยนะฮะถือว่าดีฮะชามนี้ไปกันที่ข้าวหมูแดงหมูกรอบจานนี้เลยฮะเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ร้านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับแยกน้ำไหมด้วยนะน้ำราดนะฮะคนควักเลยนะฮะพี่เปรี้ยวเลยฮะนี่ที่สุดที่สุดอันนี้คืออะไรอ่ะขิงน่าจะเป็นขิงโขลกมาให้มันหยาบๆถ้าดูจากตาเปล่าแล้วเดาไม่เดาผิดนะใช่อันนี้คือใส่เป็นต้องมีน้ำจิ้มมาใช่ไหมฮะน้ำจิ้มอันนี้ทานยังไงฮะเป็นขิงปกติเนี่ยเวลาพี่มุ้ยกับพี่ไปทานข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยเขาจะทำเป็นเครื่องข้างเคียงจะเป็นต้นหอมแต่ว่าทางที่ร้านเนี่ยจะเป็นขิงปั่นปั่นใช่เป็นสูตรของร้านลองทานดูค่ะขอบคุณที่เปรี้ยวที่เปรี้ยวเลยเดี๋ยวเรื่องที่เด็ดอยู่ตรงที่เมนูนี้เขามีขิงอ่อนปั่นใส่มาให้ในจานด้วยเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติหวานเผ็ดตัดกับน้ำจิ้มหวานๆนั่นเองครับส่วนมากเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะเป็นใส่ต้นหอมมาในจานแต่ว่าของที่ร้านเนี่ยเอกลักษณ์ของที่ร้านเนี่ยจะแปลกออกไปก็คือจะใช้เป็นขิงปั่นปรุงแล้วก็ปั่นผัดให้หอมก็นี่เลยนะขออนุญาตนะนู่นนี่นะขอบคุณนะพี่สไลด์หมูกำลังดีเลยนะฮะใช่ดูจากตาเปล่านะครับหมูแดงวิเขาพราวทูพรีเซนต์มาขนาดนี้เราก็ต้องลองเลยแล้วฮะว่าไอตัวขิงปั่นเนี่ยมันช่วยเพิ่มอะไรเพราะว่าปกติเคยเจอแต่ในข้าวมันไก่น้ำจิ้มข้าวมันไก่หมูกรอบกรอบจริงด้วยสูตรเด็ดของทางร้านในการเตรียมและการทอดหมูกรอบทำให้ออกมาได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเพิ่มรสชาติเลยฮะความหอม
ทำให้คนทานขิงง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าขิงมาเป็นชิ้นๆจะไม่ค่อยทานจะเคี้ยวออกอย่างที่ชอบคือน้ำจิ้มแยกมาบางคนราดมากราดน้อยไม่เหมือนกันแต่พี่ชอบเยอะๆใช่พี่นะฮะก็น้อยๆระดับหนึ่งใช่นะหมูแดงดีเนาะพี่เนาะติดมันหน่อยๆแล้วย่างมาหอมๆหมูกรอบก็กรอบได้ใจเหลือเกินสรุปแล้วลงตัวฮะถ้าหมูแดงหมูกรอบตอนนี้มาอีกเมนูฮะผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดความพิเศษอยู่ตรงที่เป็นผัดไทยแบบโบราณก็มีผักมาให้เพียบเลยมะนาวซะหน่อยด่วนนะฮะคนอาจจะคาดหวังว่าเอ๊ะเราจะอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันย้อยลงมาอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้หรือไม่ฮะยังไงฮะเสียงดังกราฟตะกี้ไม่ได้ยินนะพ่อไม่ค่อยดีธรรมดาดีกว่าน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมชอบเส้นเขาอ่ะเส้นเขานิ่มดีนุ่มทางร้านใช้เส้นจันทร์ในการผัดทำให้ได้ความเหนียวนุ่มผัดมาแบบแห้งๆแล้ววางกุ้งตัวโตๆไว้ด้านบนน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมเส้นเหนียวนุ่มอร่อยลงตัวทุกอย่างตามคอนเซ็ปต์เขาฮะเลือกวัตถุดิบที่ดีมาทำวัตถุดิบดีเริ่มต้นดีทุกอย่างคือจบแล้วก็ฝีไม้ในมือของเขาตั้งแต่รุ่นคุณยายมาแล้วให้ไหมพี่ร้านนี้ให้อยู่แล้วครับต้องให้ไปเลยนะไม่ให้ไม่ได้ฮะยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านเปิดบริการทุกวัน24ชั่วโมงจอดรถได้ที่หน้าร้านติดต่อร้านได้ที่เบอร์0929219970ยกทะเลมาจริงๆรสชาติเขาเดี๋ยวพี่น้องหยุดไม่ได้เลยอ่ะคนดูชอบถามว่าไปกินอร่อยอร่อยจริงไหมอร่อยขนาดไหนดูจากการกินของเราเองดูสิฮะดูครับผม